เหตุพ่อพิมพ์ตั้งตัวเป็นโจรออกตวเวนชิงทับรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่3เมษายน2545นางวนรัดโสธีวรกุลเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนธรรมศาลาว่าขณะที่กำลังขับรถส่วนตัวมาตามลำพังบนถนนอักษะเพื่อกลับบ้านระหว่างนั้นมีชายรูปร่างสันทัดแต่งตัวดีขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบข้างรถและตะโกนบอกว่า รถของตนมีปัญหาเมื่อทราบดังนั้นตนเองรีบจอดรถลงมาดูซึ่งชายคนดังกล่าวท,ทําทีเข้ามาช่วยเหลือแต่ท่านใดนั้นชายคนดังกล่าวกลับกลายเป็นโจรใช้มีดจี้เอาไสร้อยคอส้อยขอ้ยขอมือแหวนทองคําและกระเป๋าสตางค์พร้อมโทรศัพท์มือถือรวมทรัพย์สิน14รายการมูลค่าก็60,000บาทลบหนีไปหลังได้รับรายงาน พลตบตรีวิบูลศักดิ์สทธิเดชาผู้บังคับการนครบาลเจ็ดยศและตำแหน่งในขณะนั้นสั่งการให้พันตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเจ็ดยศและตำแหน่งในขณะนั้นพร้อมฝ่ายสืบสวนเร่งออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เนื่องจากเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่มีสถิติพุ่งสูงมากและเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชน อย่างไรก็ตามหลังจากตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ออกแก่ร่องรอยหาเบาะแสอยู่เพียงไม่กี่วันในที่สุดก็สามารถบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ต่อมาพลตํตรีวิบวลศักด์ได้ถแถลงข่าวว่าพันตำรวเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเจ็พร้อมฝ่ายสืบสวนเมียทิพันธ์ตรโทพินโยป,ป้อมสถิต สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเจจับกลุมนายอนุสรเอกประดุงพงศ์อายุ33ปีโครพระละโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีอยู่บาิเลขที่1ทับ3ถนนเจ้าขุนเนตบนตตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมของกลางทรัพย์สินมีค่ารวม141รายการเบื้องตน้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีและใช้อาวุธ ลักทรัพย์หรือรับของโจรจากการสอบสวนนายอนุสรครูในค่าโจรรับสารภาพเสียงอ่อยว่าเป็นครูพละมาประมาณ6ปีแต่รายได้ไม่พอใช้ใจ่ายก่อนลงมือชิงทรัพย์เหยื่อจะทำทีจอดรถจกักรยานยนต์สุ่มตามปั๊มน้ำมันหรือตามตู้ ATM จากนั้นจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวที่มาคนเดียวและสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าเมื่อได้โอกาส จะขี่รถจกักรยานยนต์ตามประกบแล้วออกอกุบายว่ารถของผู้เสียหายปลายทะเบียนหลุดหรือยางแตกเมื่อเหยื่อหลงกลจอดรถลงมาดูจะขี่รถจกักรยานยนต์ย้อนกลับมาจี้ชิงทรัพย์ถ้าขัดขืนหรือต่อสู้ตนจะขี่รถหลบหนีทันทีแต่ส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะยินยอมไม่ขัดขืนครูในคราบโจรยังสารภาพต่อว่าลงมือก่อเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคม 2542จากนั้นย่ามใจก่อเหตุเล่มาเกือบ50ครั้งโดยใช้รถจกักรยานยนต์เป็นพาหนะจำนวน3คันทั้งหมดจะติดป้ายทะเบียนปลอมสลับกันและออกล่าเหยื่อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสราร์อาทิตย์จะไม่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากเกรงว่าภรรยาจะสงสัยที่ผ่านมาได้เงินและทรัพย์สินมีค่าหลายล้านบาทเงินที่ได้มาจะนำไปเล่นการพานัน มวยแท่งหวยและปล่อยเงินกู้หลังจากตำรวจจับกลุมนายอนุสร์ปรากฏว่าโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนที่นายอนุสร์สอนหนังสืออยู่ต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่านิสัยและความประพฤติส่วนตัวของนายอนุสร์เป็นคนเรียบร้อยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางการสืบสวนของตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาลเจ็ดครั้งนั้นทราบว่า ตั้งแต่ปี2542ต่อเนื่องจนถึงปี2545เกิดเหตุคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขี่ประกบรถยนต์ของผู้เสียหายส่วนใหญ่เหยื่อจะเป็นผู้หญิงที่ขับรถเพียงลำพังโดยคนร้ายจะลงมือก่อเหตุช่วงเช้ามืดและเวลากลางคืนในท้องที่สอนอหลักสองสอนอตลิ่งชันสอนอบางเสาธงสอนอธรรมศาลาและสถานีภูทรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ประมาณ50คดีต่อมาสำนวนการสอบสวนถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสารพิพากษาให้จำคุกนายอนุสร์เป็นเวลา4ปีปิดฉากครูพละซึ่งเป็นผู้สอนอนาคตของชาติแต่กลับมาทำผิดเป็นโจรซะเอง